หลังจากที่ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปปุ๊บตูมตามก็ชวนอาหลีไปนอนด้วยกันเลยครับแต่ไปนอนด้วยกันกับแม่ของตูมตามใช่ๆค่ะไปนอนกับแม่พี่ตูมตามไปที่ต่างจังหวัดซึ่งจริงๆนะตอนนั้นก็ยังไม่เชิงว่าเป็นแฟนกันยังค่ะยังไม่ได้คบเป็นแฟนกันแค่แบบเหมือนคุยกันเริ่มต้นน่ะเขาก็ชวนเหมือนไปกันไปกับครอบครัวพี่เลยทั้งครอบครัวก่อนหน้านั้นเคยได้ไปเจอกันก่อนไหมคะไม่เคยค่ะนั่นคือครั้งแรกก็นอนห้องแม่เลยใช่ค่ะแล้วทางฝั่งอลีล่ะเมื่อเขาชวนไปแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นการชวนที่ปกติเท่าไหร่ด้วยนะประหลาดมากใช่คนนี้มาไม่เคยปกติหนูปรึกษาใครหนูปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้จัดการปรึกษาแม่โทรไป 4-5 คนเลยเอายังไงดีแล้วทุกคนบอกว่าสุดท้ายก็แล้วแต่หนูอะไรไงอะไรค่ะเหมือนแม่เขาก็พูดไว้แหละว่าให้คิดว่าไปลองให้มันได้รู้เราจะได้รู้กันไปเลยว่าเราอ่ะจะอยู่กับเขาได้ไหมอยู่กับครอบครัวเขาได้ไหมเพราะว่าการที่เราจะอยู่กับผู้ชายคนๆนึงอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่เขา2คนแต่มันคือครอบครัวเขาด้วยโมเมนต์นั้นน่ะคือผมก็หวั่นเหมือนกันแต่ผมทดลองอย่างนึงว่าถ้าน้องหลีมาแล้วเขาไม่ชอบบรรยากาศครอบครัวหรืออะไรมันไม่เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนมันก็มีจุดชัดเจนที่ทำให้เราได้คุยกันหาทางออกหรือเราอาจจะเดินออกจากตรงนั้นกันเลยอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบเขาผมอ่ะก็จะคุยกันอีกกรณีนึงเกรงไหมเอาจริงมันก็เกรงนะคะพี่อั๋นแต่ด้วยความที่ตั้งจุดตั้งใจที่เราไปตั้งแต่ต้นว่าเราไปเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ได้ไหมกับครอบครัวนี้ใช่ค่ะเราตั้งใจไปอย่างเต็มเปี่ยมเราไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบเรานะเราก็เลยลุยเต็มที่กลายเป็นว่าเราได้เห็นตัวตนเขาได้เห็นรีแอคของเขาที่อยู่กับความสบายๆทำบ้านๆอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันยิ่งชนะใจเรามากขึ้นไปอีกสเต็ปนึงมันก็โรแมนติกดีครับคือเราบรรยากาศมันก็ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอีมั้งคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราอย่าให้พี่พูดคนเดียวเดี๋ยวมันจะเพ้อเจ้อคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ในมุมหนูก็รู้สึกว่าหนูได้เห็นเขาในความเป็นแบบ family man มากๆอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะพี่ว่าจริงนะว่ามันเสี่ยงต่อความสัมพันธ์แต่ถ้ามันผ่านโจทย์ปั๊บมันต่างคนต่างซื้อใจนะค่ะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกชายฉันโอ้โหอุตส่าห์เปิดใจกว้างขนาดเนี้ยเขาจะไปกันเองก็ได้แต่เขามาบ้านเรานะเขาให้เกียรติพ่อแม่เนาะเอาจริงๆคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ก็แล้วกันครับคุยอะไรกับเราบ้างแน่นอนต้องมีแม่เป็นไงเขาจะมารีวิวให้ฟังครับชอบคำว่ารีวิวเขามารีวิวว่าน้องหลีน่ารักนะน้องหลีใช้งานได้น้องหลีใช้งานได้คือใช้ได้จริงมันคือใช้ได้ดูเป็นการรีวิวจริงๆครับผมพูดผิด